อยากจะขอยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนคือเจ้าของบริษัทเนี่ยกลายเป็นคนจีนที่รวยที่สุดในประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมานี่นะเป็นเจ้าของบริษัท BYD เขาเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวอายุประมาณ30เศษๆโดยไปซื้อต่อโรงงานผลิตแบตเตอรี่มาโรงงานก็ไม่ใหญ่มากเล็กๆเนี่ยแต่พอซื้อมาปั๊บตั้งเป้าหมายเลยนะว่าจะต้องพัฒนาโรงงานนี้ให้กลายเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วไม่ได้ตั้งเป้าเลื่อนลอยพอตั้งเป้าปั๊บก็ลงมือศึกษาเลยถ้าคนทั่วไปซื้อโรงงานเข้ามาก็ผลิตไปเท่านั้นเองแต่นี่ไม่ใช่ซื้อโรงงานเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าเขาลงมือผลิตตามเดิมไปปรับปรุงนิดๆหน่อยๆไม่อย่างนั้นเลยศึกษากระบวนการขั้นตอนในการผลิตแบตเตอรี่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วดูซิว่าจะปรับปรุงคุณภาพให้ดีที่สุดได้ยังไงจะลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดได้ยังไงสุดท้ายเขาก็เลือกเอาว่าเขาจะผลิตเทคโนโลยีที่เป็นแก่นของเรื่องแบตเตอรี่จะผลิตเองอย่างอื่นที่เป็นตัวประกอบไปจ้างโรงงานอื่นเขาผลิตพออย่างนี้จะทำให้สามารถเอาเงินทุนกำลังคนที่มีช่างที่ฝึกไว้แล้วเนี่ยทุ่มเรื่องที่เป็นหัวใจได้แล้วพอแยกจ้างเขาผลิตปุ๊บเนี่ยแต่ละอย่างหาโรงงานที่ฝีมือดีที่สุดส่งงานตรงเวลาราคาใช้ได้พอแยกส่วนอย่างนี้แล้วมารวมเขาพบว่าเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ 30% แล้วออกมาคุณภาพชิ้นงานดีด้วยพออย่างนี้เนี่ยบอกว่าบริษัทนี้อนาคตรุ่งแล้วลงผลิตสินค้าเหมือนกันแต่มีต้นทุนผูกกับชาวบ้านเขา 30% รวยจะลดราคาหน่อยก็ชนะเขาก็ยังมีกำไรมากกว่าเขาอีกเพราะต้นทุนมันถูกลงตั้ง 30% เนี่ยกิจการขยายแบบพรวดพลาดจากโรงงานเล็กๆที่เจ๊งมาแล้วไปซื้อต่อมานะผ่านไป10กว่าปีกลายเป็นโรงงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่อันดับ2ของโลกเจ้าตัวก็รวยแต่ก็รวยเป็นหลักพันล้านแต่ตอนนี้เขาเป็นหลักแสนล้านแล้วนะเขาก็มองต่อว่าจะทำอะไรก็มองไปที่ธุรกิจรถยนต์จากแบตเตอรี่เป็นรถยนต์เหมือนข้ามสายนะแต่ความจริงมันเกี่ยวกันเพราะเขามองไปที่รถยนต์ไฟฟ้าเขามองว่าอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าจะต้องแพร่หลายเพราะน้ำมันมันแพงขึ้นแล้วก็พ่นควันเสียเยอะแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วค่าไฟฟ้าก็ถูกกว่าค่าน้ำมัน10เท่าวิ่งรถระยะทางเท่ากันใช้ไฟฟ้าค่าไฟจะถูกค่าน้ำมัน10เท่าอะถ้าอย่างนี้รถไฟฟ้ามีอนาคตแน่ผลิตเยอะๆให้ค่ารถไฟฟ้าราคาเท่ากับรถน้ำมันแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกกว่ากันหรือ1ใน10อะใครจะไม่ซื้อเมื่อเขาเชี่ยวชาญแบตเตอรี่และแบตเตอรี่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของรถไฟฟ้าก็ถือว่าเอาความรู้เดิมไปใส่ความรู้ใหม่พอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวางแนวทางได้เสร็จเขาก็หาซื้อบริษัทรถยนต์เล็กๆที่กำลังจะเจ๊งเอาสูตรเดิมไปซื้อโรงงานที่จะเจ๊งมันถูกดีแต่ก็เลือกนะไม่ใช่โรงงานที่ไม่เข้าท่าอะไรเลยเนี่ยดูจริงๆรวมๆมันได้แต่ขาดทักษะการบริหารบางอย่างพอซื้อมาปั๊บก็ใช้วิธีการเดิมคือเขาไปศึกษากระบวนการทั้งหมดแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพการผลิตลดต้นทุนแต่เพิ่มคุณภาพแล้วก็พอทำอย่างนี้ทำให้เขาเองไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งไงเพราะในโรงงานแม้จะเป็นโรงงานที่จะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยก็มีวิศวกรรถยนต์มีคนงานที่ชำนาญในการผลิตรถยนต์มีอยู่แล้วไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งเขาแค่เอาทักษะการบริหารลงไปใส่ให้แนวทางปรับปรุงคุณภาพทุกอย่างก็ขึ้นมาได้เร็วปีเดียวกลับมามีกำไรเลยแล้วพอเริ่มผลิตรถไฟฟ้าปั๊บเอาทักษะเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่มาผสมเข้าไปด้วยปุ๊บเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีอนาคตเลยนักลงทุนใหญ่ของโลกคือวอร์เรน บัฟเฟตต์เห็นปั๊บศึกษาเสร็จปั๊บรู้เลยว่าบริษัทที่มีอนาคตเพราะเขาจะซื้อหุ้นที่ไหนเขาจะต้องไปศึกษาก่อนนะว่าผู้บริหารเป็นยังไงเขาศึกษาเสร็จบอกว่าหาคนที่เป็นนักบริหารอย่างเจ้าของบริษัท BYD เนี่ยหายากมากเพราะว่าละเอียดคุมคุณภาพของงานทุกขั้นตอนแล้วทำงานแบบทุ่มอุทิศตัวเพื่องานจริงๆเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้ปั๊บเขาตัดสินใจเข้ามาซื้อหุ้นบริษัทนี้เป็น 10% เลยมาลงทุนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นบริษัทนี้ขึ้นพรวดเดียวเป็น10เท่าเพราะทุกคนเชื่อมั่นวอร์เรน บัฟเฟตต์ว่าลงทุนอะไรเนี่ยศึกษามาอย่างดีเครดิตภาพลักษณ์บริษัทขึ้นพรวดพราดบริษัทขายหุ้นไปก็มีเงินเข้ามามากมายมาขยายกิจการได้
จนทุกคนมองว่าบริษัท BYD อนาคตอาจจะเป็นคู่แข่งของ Toyota Honda อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะจากบริษัทเล็กๆเลยพรวดขึ้นมาผ่านไม่กี่ปีเจ้าของบริษัทกลายเป็นคนจีนที่รวยที่สุดในประเทศไปแล้วมีสินทรัพย์เนี่ยคิดเป็นเงินบาทหลายแสนล้านบาทนั่นคือผลจากการที่ว่าทำทุกอย่างทำให้ดีที่สุดแล้วทำอย่างทุ่มเททำได้ดีแต่เหยาะๆแย่ๆไม่เอาจริงนะมันก็จบอยู่แค่นั้นแหละงานทุกอย่างยังไงก็ต้องมีอุปสรรคเราจะผ่านไปได้ต้องอาศัยการกัดติดยืนหยัดอดทนเข็นจนถึงที่สุดเนี่ยระหว่างนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขหาวิธีการทุ่มเทไม่ยอมปล่อยผ่านไม่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าอย่างนี้แล้วก็งานจะดีแล้วกิจการจะขยายได้สำเร็จตอนนี้เราเองจะเป็นลูกจ้างเขาจะทำงานใหญ่เล็กเท่าไหร่ไม่สำคัญขอให้ฝึกนิสัย2อย่างในการทำงานอย่างที่ว่าเนี่ยย้ำอีกทีนะทำอะไรแล้วก็หยิบจับอะไรทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำอย่างกัดติดทุ่มเทอุทิศตนมีนิสัย2อย่างนี้เท่ากับเราสร้างพื้นฐานของความรวยให้เกิดขึ้นในตัวของเราเองแล้ว